สวัสดีวันนี้เราจะไปอัปเดตดาวยิงสูงสุดของการแข่งมาเต้เป๊ปซี่แล้วอีกหนึ่งฤดูกาล2023ซึ่งก็แข่งขันไปแล้ว4อาทิตย์เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตตำแหน่งดังกล่าวกันก่อนที่การแข่งขันอาทิตย์ที่5จะเริ่มต้นขึ้นในไทยอาทิตย์นี้ก็คือในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนาะซึ่งมาตำแหน่งดาวยิงสูงสุดในปัจจุบันก็เป็นของบุญพระจันทร์บนกองเนี่ยที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือลงสนามไป4นัดยิงได้ทุกๆนัดกันเลยก็คือยิงให้กับทางด้านสร้างน้อย FC ต้นสังกัดที่ว่าทีมนำในปัจจุบันสำหรับทางด้านบุญพระจันทร์ก็ยิงไปแล้วใน4อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประกอบมียิง1ประตูในนัดที่ว่าพาสร้างน้อย FC เอาชนะทางด้านนำทาไป 2-0 ในนัดธมิตรของการแข่งขันส่วนนัดต่อมาผลก็ยิงได้อีก1ประตูในนัดที่ว่าพาทางด้านสร้างน้อยบุกไปเอาชนะทางด้านจำปาสักไป 1-0แล้วก็ประตูที่3ของบุญพระจันทร์ก็ยิงในนัดที่ว่าพาทางด้านสร้างน้อยอาชนะทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป 2-0แล้วก็ประตูที่4ของบุญพระจันทร์ก็ยิงได้ในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยิงประตูให้กับทางด้านสร้างน้อยเอาชนะทางนั้นมาสเตอร์7 FC ไป 2-0 ในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองส่วนว่าอันดับ2ก็มีถึง5คนเลยที่ว่ายิงได้2ประตูเท่ากันกับประกอบมีบรรณสอนดงไม้ตีและก็อายุกะบะยูกุฮีโร่2นักเตะจากมาสเตอร์7 FCส่วนว่าอีก3คนก็ประกอบมีพัฒนาพรหมเทพจากเอสลา FC และก็แอนเดรียลองโยจากเวียงจันทร์ FCและก็โบริกดิเมทรีจากสร้างใน FC สำหรับทั้ง5คนนี้ก็ยิงได้2ประตูเท่ากันส่วนว่านักเตะที่ว่ายิงได้1ประตูก็ประกอบมีภูเวียงภูมิสมัตนะยิง1ประตูสวยครับทางด้านเวียงจันทร์ FC เอาชนะเอสราเอฟซีไป2ประตูต่อ1ในนัดทำอิสเป็นทางด้านโจฮันเอลล่ายิงได้1ประตูสวยครับเวียงจันทร์ FC เอาชนะทางด้านเอสราเอฟซีไป2ประตูต่อ1เช่นเดียวกันในการคนที่7ก็เป็นทางด้านโจนี่แวนประเสริฐยิงได้1ประตูนัดที่ว่าพาเอสราเอฟซีเสียให้กับทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป1ประตูต่อ2อันดับที่8เป็นของทางด้านซินิกรกุมณีคำยิงได้1ประตูสวยกับทางด้านดงหบางในนัดที่ว่าเสมอกับกองทัพ FC ไป1ประตูต่อ1พร้อมทางด้านตีสีฮาร่ายิงได้1ประตูสวยกับกองทัพ FC ไล่ตีเสมอดงหบางไป1ประตูต่อ1สมนัทธนงไซและมังกุลจากนำทายูไนเต็ดที่ว่ายิงได้1ประตูในนัดสวยกับทีมเสมอกับเวียงจันทร์1ประตูต่อ1ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นทางด้านเลอิซิกาบาจากมาสเตอร์7 FC ถือว่ายิงได้ประตูใส่กับทีมเอาชนะลงพบางไป1ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์จากสโมสรกองทัพที่ว่ายิงประตูได้ในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านนำทาไว้ 2-0 ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านสมใจแก้วหานามจากสร้างน้อย FC ก็ยิงได้1ประตูให้กับสร้างน้อย FC เอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป2ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วคนต่อมาก็เป็นทางด้านศรีสวัสดิ์ดาราวงศ์จากกองทัพ FC นะที่ว่ายิงประตูตอกย่ำชัยชนะให้กับทางด้านกองทัพเอาชนะทางด้านนำทายูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
ไอ้คนต่อมาก็เป็นทางด้านจำวันประเสริฐนะยิงประตูให้กับทางด้านหลวงบางในนัดที่ว่าเสมอกับจำปาสาก FC ไป1ประตูต่อ1ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านซีกันดาไซสมพานจากจำปาสาก FC ถือยิงให้กับทีมในนัดที่ว่าเสมอกับหลวงบางไป1ประตูต่อ1ที่หลวงล่าในการโค้ชท้ายเป็นทางด้านแก้วเวียงเพชรดิษฐ์ธิเดชที่ว่ายิงประตูปิดท้ายในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คืออาทิตย์ที่4ก็มาติดตามกันต่อท้ายที่นี่เป็นการแข่งขันอาทิตย์ที่5ว่านักเตะคนใดจะยิงประตูเพิ่มหรือว่านักเตะหน้าใหม่คนใดจะยิงประตูได้เพิ่มในท้ายที่ก็ท้าติดตามกันตื้มอาทิตย์หน้าพอจะมีการอัปเดตให้ตื้ม